ายกรัฐมนตรีภริยาเป็นประธานพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติการเมืองวันที่25กรกฎาคม2567 17:50 น.นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567เมื่อเวลา 15:20 น.วันที่25กรกฎาคม2567ณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนางภัพพิไลทวีสินภริยาเป็นประธานพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์โดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายพรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาเทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง77จังหวัดลงในขันสาครจากนั้นนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการที่หน้าพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานในพระอุโบสถต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีถวายคำนับถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสงฆ์ให้ศีลพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์จุดธูปเทียนบูชาเทพเจ้าพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณอ่านประกาศเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์73รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีจุดเทียนครอบสำริดถวายสมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารจากนั้นประธานสงฆ์ไปหลั่งน้ำพระพุทธมนต์จากครอบสำริดลงในขันสาครประมวลรวมกับน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากจังหวัดต่างๆต่อจากนั้นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์หลังน้ำเทพมวลลงในขันสาครโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาตักน้ำพระพุทธมนต์จากขันสาครโดยใช้ถ้วยศิลาจารึกอักษรพุทธคาถาลงในพระเต้าปทุมนิมิตพระเต้าปทุมนิมิตทองของนายกรัฐมนตรีพระเต้าปทุมนิมิตหน้าของประธานรัฐสภาพระเต้าปทุมนิมิตเงินของประธานศาลฎีกานายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีการ่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและย่ามปักตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567และนายกรัฐมนตรีถวายพัดรองที่ระลึกและผ้าไตรแด่พระสงฆ์จำนวน73รูปแล้วกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและกราบลาประธานสงฆ์ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางกลับ วิวกุลวุฒิรับสุดมีความสุขได้เล่นโอลิมปิกชี้เป็นงานหนักแต่ขอทำให้ดีที่สุดกีฬาวันที่25กรกฎาคม2567 17:33 น.วิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ8ของโลกชาวไทยให้สัมภาษณ์ก่อนเปิดฉากมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ BWF นักแบดมินตันวัย23ปีถูกจับให้อยู่ในสายซีร่วมกับคันเลโคโยเนนจากฟินแลนด์และจูเลียนพอจากสาธารณรัฐมอริเชียสและจะประเดิมสนามในวันที่27กรกฎาคม
นี้ด้วยการพบกับนักกีฬาจากสาธารณรัฐมอริเชียสล่าสุดกุลวุฒิได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการแข่งขันโอลิมปิกกับทาง BWF ว่ามีความสุขกับการได้เข้าร่วมโอลิมปิกเป็นครั้งแรกแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นงานที่ยากเพราะต้องพบกับบรรดานักกีฬาที่แข็งแกร่งโดยกุลวุฒิระบุว่านี่เป็นโอลิมปิกครั้งแรกสำหรับผมเพราะเมื่อ3ปีที่แล้วผมไม่ได้ไปเล่นเนื่องจากคะแนนไม่เพียงพอแต่ตอนนี้ผมสามารถมาแข่งโอลิมปิกเป็นครั้งแรกซึ่งผมมีความสุขมากเพราะมันเป็นความฝันของผมมาตั้งแต่เด็กผมคิดว่าโอลิมปิกเกมนั้นยากกว่าชิงแชมป์โลกเพราะรายการชิงแชมป์โลกมีแข่งทุกปีแต่โอลิมปิกเกมจะแข่งแบบ4ปีครั้งทำให้ทุกคนต้องการที่จะคว้าเหรียญโอลิมปิกผมเองก็จะทำให้ดีที่สุดเพราะมันเป็นครั้งแรกของผมตอนนี้ฟอร์มของผมดีกว่าปีที่แล้วหลังจากที่ฟอร์มของผมค่อนข้างตกหลังจากรายการชิงแชมป์โลกแต่มันก็โอเคบางครั้งอาจจะทำได้ไม่ดีและผมต้องเปลี่ยนการเล่นและแผนนิดหน่อยตอนนี้ผมต้องเล่นบุกให้มากกว่าเมื่อก่อนหน้านี้ผมมักจะเล่นแบบโต้กลับและป้องกันแต่ตอนนี้ผมต้องบุกก่อนซึ่งมันค่อนข้างเหนื่อยทำให้ผมต้องปรับการเล่นแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันโอเคแล้วผมคิดว่ามีหลายคนที่แข็งแกร่งเพราะตอนนี้นักกีฬาระดับแนวหน้าต่างมีฟอร์มการเล่นที่ดีทั้งการเล่นบุกและตั้งรับรวมถึงสภาพจิตใจทุกคนอยู่ในสภาพที่ดีมากซึ่งมันเป็นงานที่ยากแต่สำหรับผมจำเป็นต้องเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ก่อนจะไปโอลิมปิกเรียนรู้จากนักกีฬาที่เก่งๆก่อนและหลังจากนั้นก็เล่นให้ดีที่สุดในรายการใหญ่ๆผมกำลังเฝ้ารอที่จะได้เล่นในโอลิมปิกเกมกำลังใจดีอนุสรณ์เชื่อเศรษฐาไม่เสียสมาธิพร้อมลุยต่อดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 9:56 น.อนุสรณ์เชื่อเศรษฐากำลังใจดีไม่เสียสมาธิไม่เคยกดดันหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยกรณี40สว.ยื่นสอยปมตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีพร้อมลุยต่อดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวันที่26กรกฎาคม2567นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดีในวันที่14สิงหาคมจากกรณีสว.40คนยื่นคำร้องให้วินิจฉัยกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้ว่าขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติต้องห้ามว่าตั้งแต่อดีตสว.40คนเริ่มต้นกระบวนการยื่นคำร้องให้วินิจฉัยนั้นนายเศรษฐาแสดงความพร้อมรับกระบวนการตรวจสอบและให้ความเคารพไม่เคยไปกดดันศาลรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการแต่งตั้งนายพิชิตถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาแนะนำเชื่อมั่นว่ากระทำอย่างถูกต้องด้วยความบริสุทธิ์ใจส.ส.พรรคเพื่อไทยทุกคนส่งกำลังใจขอให้คำวินิจฉัยเป็นบวกต่อนายเศรษฐาเพื่อจะได้ให้ประเทศไทยได้ไปต่อพายุหมุนทางเศรษฐกิจกำลังจะหมุนไปดิจิทัลวอลเล็ตกำลังจะเปิดลงทะเบียนและเงินดิจิทัลจะเข้ากระเป๋าประชาชนในไม่ช้าส.ส.พรรคเพื่อไทยทุกคนขอส่งกำลังใจให้นายกรัฐมนตรีเชื่อว่าท่านจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดีเพื่อบริหารประเทศชาติก้าวข้ามวิกฤตต่างๆต่อไปได้นายอนุสรณ์กล่าว